ค่ะสวยค่ะสวยทุกวันทุกคืนเลยค่ะไม่มีอะไรทำโทรมาชมว่าสวยหุ้นเป็นยังไงบ้างพี่ก็เรื่อยๆนะทำงั้นผมได้แค่20ล้านเองรวยไม่รู้เรื่องเลยจะพูดไทยไม่เป็นอยู่แล้วเนี่ยนี่ต้อน้องต้นอ๋อเหรอมาเป็นมาร์เก็ตติ้งอยู่ที่นี่เหมือนกันเนอะนี่พี่หนุ่มที่โทรมาวันก่อนไงโอ้โหเอ็กเซกแตกแปลกตาหล่อล่ำติดตรงดัดฟันนี่จ้องเป็นประกาศเลยเดี๋ยวน้องผมท้องโทษทีครับยินดีที่ได้รู้จักยินดีมากๆเลยครับค่ะสวัสดีครับวันหลังจะแวะมาสอยพี่หนุ่มนี่ว้ายแหกอุ้ยตกใจมืออ่อนหมดเลยโอ้โหอุ้ยโอ้โหรวมมาทั้งกระป๋องเดี๋ยวอะไรฮะเอาไปกินต่อครับก็มาเดินทุกเย็นนะกลัวคนแถวนี้จำหน้าไม่ได้ครับอ๋อค่ะเหมือนกันเลยเลยครับอุ้ยโทรศัพท์มาได้ยินครับแป๊บนะคะฮัลโหลถึงแล้วเหรออ๋อจ้าโอเคจะไปเดี๋ยวนี้เลยจ้ะเอาไปเลยเออทิ้งทุนเลยเหรอครับไปเลยนะเอาไปจริงอ่ะจริงอ่ะไปจริงนะครับไม่ห้ามเลยเหรอผมจะนั่งเฝ้าโต๊ะอยู่นี่แหละครับทำอะไรดีนั่งอยู่คนเดียวกัดหูตัวเองเล่นดีไหมเฮ้ยพี่หนุ่มนี่เรื่อยๆนะทำงั้นผมของรีสอร์ทด้วยรวยไม่รู้เรื่องเลยจะพูดไทยไม่เป็นอยู่แล้วเนี่ยอ๋อเหรอโอ้เจอแค่สองคนแต่ใบหน้าเธอมันวกวนอยู่ในสมองคิดถึงอยากเจอเมื่อมองโอ้น้องอยู่ไหนคงไกลเหลือเกินอยากเผชิญหน้าด้วยลีลาสุดเนี้ยบเรียบตั้งแต่หัวจรดอุ้ยอยากรู้จักมากกว่านี้จะทำยังไงดีแต่ละคำที่คิดมาก็เฉยๆทั้งนั้นเลยสวยจังเลยครับโอ้โหน้ำเน่าซะเออไม่เอามาโอ้ยจะคิดคำไหนดีเว้ยโทรหาน้องไม่ได้โทรหาพี่ชายก่อนแล้วกันวะเผื่อเป็นสะพานเอานะต้นเอ้ยรับสายหน่อยต้นต้นโทรศัพท์พี่ต้นนี่มันลืมไม่อยู่ละใครโทรมาเนอะดูหน่อยพี่หนุ่มรับเลยแล้วกันเสียงโทรศัพท์ฮัลโหลน้องเราแฮปรับไปแล้วฮัลโหลเฮ้ยคุณต้อนเหรอครับมาตกใจที่ถูกตัวครับครับเนี่ยถามสิครับถามผมอยู่บ้านครับไม่ได้ไปไหนครับครับต้องทำหากินก็ได้ครับอยู่บ้านเฉยๆครับครับก็รวยจริงๆครับโทรศัพท์มาโทรศัพท์มารีบครับฮัลโหลแฮปอีกแล้วพี่ต้นไม่อยู่อะค่ะอยู่ต้นอยู่มาอยู่ไม่สำคัญครับคุณอยู่ก็โอเคแล้วครับเอ้าโทรศัพท์มาฮัลโหลพี่ต้นไม่อยู่อยู่นี่แหละครับผมก็อยู่ครับผมเกาะต้นไม้อยู่ครับทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดหรอกครับโทรศัพท์มาไม่อยู่แล้วกันพอถึงอยู่กูก็เหมือนไม่มีตัวตนฮะผมก็อยู่ครับผมนั่งเขี่ยปลาอยู่ครับครับไม่น่าเกลียดหรอกครับสวัสดีปีใหม่แล้วของไทยจงเป็นหงุดหงิดโทรศัพท์ก็ใช้ของเราของขวัญปีใหม่ก็ฝากเราโอ้ยเห็นเราเป็นอะไรกันเนี่ยเฮ้ยงดเงียบพี่ต้นเป็นไรของขวัญอะของใครอะคุณก็รู้ว่าของใครอะไรเนี่ยมีการ์ดด้วยได้คุณเตาะคนสวยเหมือนโดเรมอนนี้เลยฮะเฮ้ยเขาว่าเราอ้วนนี่แต่อ้วนแล้วสวยก็โอนะไปอ่านต่อบนห้องดีกว่าขึ้นไปชั้น2เดี๋ยวเขาไม่รู้ว่าบ้านมี2ชั้นฮะ
เป็นวันแรกที่เห็นโดเรมอนน่ารักไงจ๊ะแหมเสียงดูอารมณ์ดีจังเลยนะแกเหรอแกฟังออกด้วยเหรอแกนี่รู้ใจฉันจริงๆเลยนะเนี่ยจ้าที่ฉันโทรมาเนี่ยก็เพราะอัตกี้ให้มาถามเรื่องไปเที่ยวเดือนหน้าน่ะไปเที่ยวเหรออืมฉันว่าจะชวนแกไปด้วยแต่ฉันสองคนตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปไหนดีระหว่างทะเลกับภูเขาอืมก็เรื่อยๆนะทำงั้นผมได้แค่20ล้านเองทะเลจะไปทะเลเพราะว่าพี่เขามีรีสอร์ทอยู่ข้างทะเลเบอร์พี่หนุ่มเราก็ไม่เคยมีที่พึ่งอยู่ที่เดียวพี่ต้นต้องขอจากพี่ต้นแต่ขอตรงๆก็จงแจ้งไปเน็บไว้นี่แหละเอ๊ะโน้ตอะไรฮะพี่ต้นจ๋าขอเบอร์พี่หนุ่มหน่อยด้วยความเกรงใจนะเนี่ยโอ้โหเพิ่งมาเกรงใจกูรู้แล้วล่ะว่ากูไม่ใช่คนกูเป็นสะพานอ้าวกดดูเองน้องไม่ต้องเกรงใจพี่ขนาดนี้แล้วอะไรเนี่ยกดดูเลยโทรศัพท์ฉันก็เหมือนโทรศัพท์แกนั่นแหละได้เลยจัดให้เหมือนโทรศัพท์ฉันใช่ไหมเดี๋ยวดูเบอร์เสร็จแม่จะเอาไปขายซะเลยเจอแล้วฮัลโหลหนุ่มน้อยรวยเช็ดพูดครับอ๋อคุณต้อเหรอครับว้ารออยู่ครับรอให้คุณโทรมาอยู่ครับครับสบายมากเลยครับคุยได้ครับผมว่างผมชิวๆครับครับไม่ต้องทำมาหากินแล้วครับครับเรื่องเล็กมากครับนิดหน่อยเองครับครับสบายมากครับผมครับครับครับขำไม่มีเหตุผลครับว่างั้นนะครับจะมาเที่ยวทะเลเหรอครับโอ้ได้เลยครับเป็นความคิดที่ดีมากเลยครับน่าจะมาตั้งนานแล้วนะครับครับจะรอต้อนรับอย่างดีเลยครับครับดีครับช่วงนี้ได้ข่าวพายุเข้า 2-3 ลูกครับแต่ปลอดภัยครับไม่ต้องห่วงครับสวัสดีครับถ้าดีมาคนเดียวนะครับครับผมจะรอครับใช่ครับสวัสดีครับเสร็จกูและวันนั้นก็มาถึงนี่เล่นกล้องหน่อยโดนต๊อเป็นไรเปล่าเปล่าไม่ได้เป็นอะไรเบื่อปะเนี่ยไม่สนุกดีอะแล้วพี่หนุ่มไปไหนอะไม่รู้สิไม่เห็นเหมือนกันอะไม่รู้ว่าไปไหนอะอ๋อเหรอมาเลยมาคนเด็กเสิร์ฟเยอะนะเสิร์ฟนิดนึงฉันกินนิดเดียวเองนะวันนี้นี่ครับมาแล้วครับดูได้แล้วช่วยตกใจด้วยครับอ้าวนี่พี่หนุ่มนี่คือเพื่อนโต๊ะนี่ตั๊กนี่อาค่ะสวัสดีค่ะเธอพี่หนุ่มมานั่งด้วยกันสิคะมาเร็วแกมานั่งนี่เร็วโซมานิดนะครับมาในบ้านเด็กเสิร์ฟพี่หนุ่มนี่หล่อเหมือนกันนะคะเนี่ยดูคนไหนคะขำปวดหัวเว้ยเฮ้ยอาง่วงมากเลยว่ะเฮ้ยง่วงแล้วเหรอแค่ตีสี่เองจะรีบนอนไปไหนอะยังกินไม่หมดเลยหาวบ่อยนะแกอีสามหาวง่วงแล้วไปเถอะเฮ้ยอย่าเป็นกองขอคอเขาว่ะไปเฮ้ยไปก็ได้อย่าทำอะไรกันนะบ๊ายบายไปจริงนะไปเถอะครับกลับมาโดนนะเอ้า2-2แล้วไม่รู้จะถามอะไรดีเอาเป็นว่าถามว่าเดินทางเหนื่อยไหมครับเก๋สุดแล้วเนี่ยก็เหนื่อยอะค่ะพอนั่งรถเสร็จแล้วใช่ป่ะก็มานั่งสองแถวต่อแล้วก็มานั่งเรือย้ายไปย้ายมาสี่ต่อแน่แล้วไม่อยากจะบอกนะตอนนั่งเรือนี่นานมากเลยกว่าจะถึงอะค่ะนั่นถ้าโดดลงเรือแล้วว่ายน้ำมาถึงเร็วกว่านี้นะครับจริงๆครับไปลองดูละฮะ
ก็เกือบลองอะค่ะแต่ว่ากลัวฉลามฉลามตัวใหญ่มากเลยไม่ต่อว่าทะเลสวยไหมครับทะเลสีครามนะสีครามใช่ใช่ครับไปดูรอบๆที่นี่ไหมครับเผื่อจะมีอะไรดีๆกว่านี้อีกเยอะเลยทีเดียวสนใจไหมครับค่ะไหมครับเผื่อจะได้ฟิลจับไม่จับจับไม่จับจับจับแม่งเลยดีเลยสรุปละดิ้นไหมไม่ดิ้นก็ไม่ดิ้นเลยยอมไม่สะบัดด้วยว้าวเอาละไว้สองต่อสองแล้วจะสารภาพยังไงดีว่ารักเหลือเกินรักเหลือเกินเฮ้ยตัวอะไรก็ไม่รู้เกาะเท้าโอ้ยเยี่ยมเลยมันมาถูกเวลาเลยครับโอ้โหแมงสาบครับมันกัดเลยครับมันเกาะเฉยๆอะค่ะแค่เกาะยังขนาดนี้ถ้ากัดจะขนาดไหนไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันเกาะเจ็บมากแค่เกาะยังเจ็บเจ็บจริงๆเจ็บแล้วครับดูมันไปไม่ต้องห่วงครับดูดาวต่อดีกว่านะครับมันเป็นแมงสาบที่ผมเลี้ยงไว้เองแหละครับผมสั่งให้มันออกมาเวลานี้พอดีครับมันใช้การได้ทุกทีเลยเชื่อฟังมากต่อครับค่ะคือผมเอาไงดีวะครูคือผมชอบต่อเหรอเยอะโอ้ตรงตัวเลยใช่ชอบนานแล้วล่ะครับแต่ก็ไม่กล้าพูดสักทีอะครับจริงๆแล้วต่อก็ชอบครูชอบครูพูดสิว่าชอบครูชอบครูก็ดูออกเหมือนกันนี่แหละรุ่นสักผมแทบร่วงแล้วก็จะพูดว่าชอบครูก็ดูออกเหมือนกันแล้วไงแล้วต่อเองก็ชอบพี่หนุ่มเหมือนกันนะคะจริงเหรอครับโอ้โหรอคำนี้แหละครับทั้งชีวิตเลยโอ้ยเป็นคำที่โดนมากๆเลยครับนึกว่าจะไม่พูดซะแล้วงั้นเราคบกันเถอะนะครับอย่าอือนานอย่าหักมุมอีกนะอย่าหักมุมอีกนะคำเดียวสั้นๆก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะก็แค่นี้แหละ yes มันจะรออยู่ที่ปลายทางแค่เธออยู่ข้างข้างก็เปลี่ยนในชีวิตฉันใหม่เหมือนเก่าถ้าทำให้ทำนั้นคือฉันสวยงามทีผมขออีกทีครับทีนี้คือโลกอีกใบทีนี้จะเอ้ยเอาใหม่พักพักเดี๋ยวมาเคิร์มยิ้มกุ้งกิ่มโอเคปลายทาง